ตอนธรรมเนียมการรดน้ำจังหวัดตรังเตรียมฉลองเทศกาลวาเลนไทน์จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรมีพิธีรดน้ำสังคู่บ่าวสาว36คู่รดน้ำสังคืออะไรเหรอสีสวัสดิ์พูดถึงการรดน้ำให้แก่กันถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณในพิธีต่างๆหลายพิธีและความหมายของการรดน้ำให้แก่กันมี3ประการคือเพื่อประกาศยกให้เป็นสิทธิหรือตัดขาดเพื่อให้บังเกิดสิริมงคลและเพื่อให้ทั้งสิทธิและสิริมงคลไปพร้อมๆกันอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยสิจ๊ะได้จ้ะการรดน้ำเป็นการประกาศยกให้เป็นสิทธิหรือตัดขาดเช่นในเรื่องมหาชาติชาดกตอนที่พระเวสสันดรทรงบริจาคพระโอรสพระธิดาให้แก่พราหมณ์ชูชกครั้งนั้นพระเวสสันดรทรงรินน้ำลงในมือชูชกหมายให้รู้ว่าพระองค์ได้ยกพระโอรสธิดาให้เป็นสิทธิขาดแล้วส่วนการรดน้ำเพื่อให้บังเกิดสิริมงคลเป็นการแสดงความปรารถนาเพื่อให้บังเกิดความสุขปราศจากสิ่งอัปมงคลหรือขับไล่ล้างสิ่งอัปมงคลให้หมดไปเช่นการรดน้ำผู้ใหญ่หรือบุพการีในวันสงกรานต์การรดน้ำสังอยู่ในประเภทไหนจ๊ะเป็นการรดน้ำที่มีความหมายทั้งยกให้เป็นสิทธิและบังเกิดสิริมงคลไปพร้อมๆกันจ้ะการรดน้ำในพิธีแต่งงานเพื่อหมายให้รู้ทั่วกันว่าผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงได้มอบหญิงนั้นให้เป็นสิทธิแก่ฝ่ายชายและยังให้น้ำมนต์ที่รดลงในมือของบ่าวสาวนั้นบังเกิดเป็นสวัสดิมงคลให้แก่คู่บ่าวสาวส่วนการใช้สังรดน้ำนั้นเชื่อกันว่าสังขาวที่มีก้นหมุนวนเป็นทักษิณาวัตรนั้นหมายถึงการเดินทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์เป็นสิริมงคลและเป็นทิศทางไปสู่สวรรค์แล้วรดน้ำศพล่ะเป็นการรดน้ำล้างสิ่งสกปรกให้หมดจากร่างกายคนตายหมายแทนการแต่งตัวให้งดงามเพื่อจะได้ขึ้นไปไหว้พระเกศธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสำหรับน้ำที่อยู่ในธรรมเนียมการรดน้ำก็มีความหมายนะน้ำเป็นทั้งเครื่องหมายของความสามัคคีเพราะไม่มีอะไรสามารถตัดขาดน้ำได้น้ำเป็นเครื่องหมายแห่งความยุติธรรมเพราะผิวหน้าของน้ำจะเรียบสม่ำเสมอกันทุกที่น้ำเป็นเครื่องหมายของการวางตนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็จะแปรรูปไปตามภาชนะนั้นๆและน้ำเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่มีทิฏฐิถือตนเพราะน้ำจะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอลักษณะมงคลในตัวเองของน้ำเมื่อนำมาประกอบพิธีให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์หรือให้ไหลผ่านจากท้องสังก็ยิ่งทำให้น้ำนั้นมีความเป็นมงคลยิ่งขึ้นเข้าใจหรือยังก้าวแต้มทำอะไรน่ะก้าวแต้มฉันก็จะรดน้ำวิเชียรมาศเพื่อขอขมานะสิไม่เล่นนะจะหนีไปไหนอ่ะมาให้ก้าวแต้มรดน้ำซะดีแล้วพบกันใหม่นะคะ